บ้านเราวันนี้นะครับฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ตรวจสอบกันได้ครับกับสถานีอากาศ NBT สวัสดีค่ะวันนี้วางแผนรับมือฝนหนักกันด้วยนะคะวันนี้เกิดขึ้นในทั่วไทยเลยฝนที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับพายุอะไรแต่อย่างใดค่ะสาเหตุฝนหนักในบ้านเรามาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมประเทศไทยและมีร่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนหนักในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและมีฝนหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะช่วงนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนขณะนี้มีอยู่ด้วยกัน2ลูกนะคะแต่อยู่ห่างจากบ้านเรามากค่ะพายุโซนร้อนค่ะลูกแรกนะคะกูโซนค่ะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นได้ในวันนี้ส่วนอีกลูกค่ะชื่อว่าพายุบีปอจอยในทะเลอาหรับมหาสมุทรอินเดียกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือพายุทั้ง2ลูกไม่มีผลกระทบอะไรกับอากาศบ้านเรานะคะวันนี้ภาคเหนือฝนยังเยอะมีฝนหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเยอะต่อเนื่องค่ะมีฝนหนักถึงหนักมากที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนหนักที่ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีได้ส่วนกรุงเทพมหานครบ่ายค่ำเตรียมรับมือฝนหนักกันด้วยค่ะส่วนภาคตะวันออกยังมีฝนหนักถึงหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันยังมีฝนหนักถึงหนักมากที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ทะเลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่10มิถุนายนนะคะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอีกครั้งค่ะในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ